วันนี้เสริมวิตสุวรรณภูมิเล่นพอใช้ได้ กองเชียร์ส่งเสียงเชียร์อย่างเต็มที่และมันก็ได้ผลประเภทเซเบอร์หญิงขวัญไทยวัชโรบลและศิระวลัยสตารัตน์เริ่มต้นได้ดีทีเดียวกองเชียร์อยากเห็นพวกเขาชนะและพวกเขาก็ไม่ได้ทำให้กองเชียร์ผิดหวังสุภกรสีแตงอ่อนเล่นได้อย่างดีเยี่ยมส่งผลทำให้เขาเข้ารอบไปรอในรอบ8คนสุดท้ายเลยข้างหน้าสันพจน์นนท์พับกำลังแข่งขันอยู่และถัดไปสถาปนันฟักอังกูลก็เช่นกันทั้งคู่เป็นฝ่ายชนะผู้จัดการทีมเขายุ่งมากขวัญไทยและศิระวลัยลงทำการแข่งขันในเวลาเดียวกันทั้งคู่เป็นฝ่ายไล่แต้มศิระวลัยทำสำเร็จแต่ขวัญไทยไล่ไม่ทันต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายสำหรับทัพนันและสันพศกำลังแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายซึ่งเป็นรอบตัดสินว่าพวกเขาจะได้เหรียญหรือไม่แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ไม่สามารถผ่านรอบนี้ไปได้เหลือแค่สุภกรที่ยังมีหวังลุ้นเหรียญได้ถึงเวลาที่ช่างภาพได้ทำงานเขาจะได้เหรียญทองแดงหรือมากกว่านั้นจบการแข่งขันสุภกรคว้ามาได้เหรียญทองแดงศิระวลัยเดินหน้าบุกอย่างเต็มที่เขามีลุ้นเหรียญทองได้แต่ก็ต้องพอใจกับเหรียญเงินสำหรับทั้งคู่ถือว่าเป็นผลงานที่น่าพอใจคิดอย่างไรกับการแข่งขันวันนี้ดีใจค่ะแต่ว่าคือตอนแรกที่เราเห็นเขาเล่นคือเอาง่ายๆว่าแมตช์ชิงเนี่ยเป็นเวียดนามที่เราเคยเจอ3ครั้งที่หนูเคยเล่น4เกมมาคือเราแพ้เขาตลอดแต่แมตช์เนี้ยเราก็คิดแล้วว่าเราเห็นเขาเล่นแล้วอ่ะเห็นเขาเล่นแล้วเราก็อยากจะล้างตาอยากจะชนะเขาแต่ด้วยความที่แบบอาจจะเป็นเพราะเราซ้อมไม่ต่อเนื่องแล้วก็เขาอาจจะเก๋าในเกมกว่าก็เลยชนะไป5แต้มก็ถ้าฝีมือผมว่าไม่ฝีมือไม่ต่างนะสำหรับอีก2คนที่พลาดไปครับผมว่าฝีมือไม่ต่างเพราะว่าถ้าเราเล่นกันจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันแบบนิดเดียวความตื่นเต้นใช่ความตื่นเต้น1 2ถ้าเราการฝึกซ้อมของเราการฝึกซ้อมเราถ้ามันเยอะมันเยอะกว่านี้มันก็เราก็จะมั่นใจการตื่นเต้นก็จะไม่มีอีก2วันที่เหลืออยู่จะเป็นการแข่งขันในประเภททีมประเทศไทยยังมีโอกาสลุ้นอีก6เหรียญทอง